อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านแตงโมขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านแตงโมนะฮะให้ดูกันนะครับนั้นๆโอเคก็บ้านแตงโมของขนกากจะเป็นอย่างไรเราต้องมาดูกันเลยนะครับนั้นเอ้ยโอเคขั้นแรกเลยแน่นอนครับเราต้องหาพื้นที่ก่อนนะถ้าเราไม่หาพื้นที่เราก็จะสร้างบ้านแตงโมไม่ได้นะก็บอกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี้ก็อย่ามาทุบหรือมาต่อยบ้านแตงโมของผมเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะพังนั่นแหละนะโอเคเอาเป็นไม่เอาหลังบ้านเปลี่ยนจุดบ้างเอาตรงนี้ละกันดินนี่ตรงนี้นี่ข้างหน้านี้เลยขนาดนี้นะฮะโอเคแน่นอนครับว่าเป็นบ้านแตงโมมันก็ต้องเป็นบล็อกแตงโมนะฮะโอเคโอ้โหมีชุดแตงโมด้วยเว้ยเฮ้ยโอเคอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9โอเคและนี่ก็คือบ้านแตงโมนะฮะของคนกากเองนะฮะโอเคแน่นอนครับมันต้องมีนี่มันต้องมีขวานไม้ถ้ามีขวานไม้ก็สร้างไม่ได้นะฮะโอเค1 2 3 4 5โอ้มืดแล้วจึ๊บและนี่ก็คือบ้านแตงโมนะฮะของคนจะสำลักไม่ใช่จะสำลักเลยจะเลอะเมื่อกี้แต่ว่ากั้นไว้อยู่โอเคเดี๋ยวคนกากขออนุญาตปรับเป็นกลางวันเพราะว่ามันไม่ชอบตอนมืดนั่นแหละ1 2 3 1 2 3โอเคเท่ากันโอเคแล้วนี่คือหลังคาแตงโมนะฮะโอเคประตูไม้ชึบโอเคในเมื่อมันเป็นแตงโมใช่ไหมมันก็ต้องเป็นทีมสีเขียวกระจกก็ต้องเป็นสีเขียวตามไปด้วยแบบนี้เลยจุ๊บนั่นแหละเอ้ยผมว่ามันไม่สวยว่ะผมว่าเอาเป็นบล็อกนั่นแหละดีแล้วบล็อกกระจกสวยสุดนะเพราะว่ามันเป็นบล็อกแตงโมนั่นแหละนะบล็อกแตงโมไงถ้าเอากระจกแผ่นมาวางมันไม่สวยทีนี้แล้วก็เหลือการตกแต่งถ้าโอเคการตกแต่งอ่ะจุ๊บต้องมีไฟด้วยถ้ามันมีไฟก็ไม่ใช่บ้านใช่ไหมล่ะวางไปเลยจึ๊บที่นอนสีเขียวเอาสัก3 4ที่ไปนอนได้4คนนั่นแหละด้วยความที่ว่าเป็นบ้านแตงโมก็อย่าทำลายมาเด็ดขาดไม่งั้นจะได้รับฉายาว่าฆาตกรแตงโมอย่างแน่นอนแป๊บนึงแป๊บนึงนะไอ้เฟอร์นิเจอร์อยู่ไหนวะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อ๋อเจอแล้วสีเขียวเผื่อใครอยากจะนั่งเล่นไฟสีเขียวเปิดโอเคหรืออะไรพัดลมใช่พัดลมมันต้องมีของมันต้องมีสองตัวไปพัดลมเพดาน4ตัวก็ได้ไม่ตรงกันอ่ะโอเคผมว่าประมาณนี้สวย โอเคก็ไม่น่ามีทำหลังคาดีกว่าเอาแบบสีอะไรดีสีขาวแล้วกันคินคลีนคินคลีนไปช
ชิบอ่ะเลยโอเคก็เสร็จแล้วสลับบ้านแตงโมนะฮะของคนกากนะครับโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนเรื่องความสวยนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยโอเคก็อย่าลืมกินแตงโมกันด้วยนะครับทุกคนโอเคก็โนบไปละบ๊ายบายคนเท่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโปรไฟไหม้เอ้ยไม่ใช่เอาเป็นว่าวันนี้อยู่กับผมคนเทพหรือว่าโปรนั่นแหละนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านแตงโมนะฮะนะครับผมโอเคแตงโมนะฮะหรือว่าแตงโมที่เป็นเหยื่อนั่นแหละนะครับเป็นเหยื่อของคนไงก็ไม่ใช่เดี๋ยวเรียกว่าเหยื่อสิเรียกว่าเป็นของกินแล้วกันนะครับเป็นของกินนั่นแหละนะก็หรือบางทีก็อาจจะโดนทุบอะไรเงี้ยก็นั่นแหละจะใช้คำว่าเหยื่อหรือของกินดีเอาเป็นว่าเป็นของกินแล้วกันนะครับมาผมจะสร้างบ้านแตงโมตรงไหนดีเอาเป็นทะเลทรายไปแล้วกันเพราะว่ามันโล่งมากๆเลยนะฮะมันโล่งจัดเอาตรงขอแบบโล่งๆแต่นี่ก็โล่งนะผมจะเอาเป็นบ้านกี่ชั้นดีโอ้ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้ตรงนี้สวยมากๆสวยมากๆเลยลงมาคือผมจะสร้างเป็นแค่ตัวบ้านนะครับผมจะไม่ตกแต่งนะจะไม่ตกแต่งนั่นแหละ1 2 3ไม่เอาตรงนี้ไม่เอา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12โอเคแล้วก็มาเดี๋ยว1 2 3 4ทับวอมันไอดีอะไรเมลอน ID 103โอเคแล้วก็ได้บ้านแตงโมมาแล้วทับเซต103บ้านแตงโมแบบนี้โอเค12ใช่ไหม1 2 3 4 5ผมไม่พอเมลอนไม่เท่ากันว่ะ1 2 3 4 1 2 3โอเคเท่ากันแล้วด้วยความที่ว่าเป็นโปรใช่ไหมประตูมันก็ต้องเป็นเหล็กนะครับมันต้องมีราคาขึ้นมาหน่อยนั่นแหละหรือว่าแพงขึ้นอ้าวจุดเวรละวางผิดแบบนี้เอาผิดเฮ้ยเอาทางแบบที่ดีเลยนะเด็ดรอบนี้เอาเป็นแตงโมให้หมดเพื่อความสวยงามนะบ้านแตงโมนะฮะโอเคทำไป2ชั้นหนึ่งสองสามเอาผิดแป๊บหนึ่งชึบทับเซต103วอ103ทับเซต103โอเคนี่คือบ้าน2ชั้นนะหลังคาเอาเป็นยังไงดีหลังคาเหรอผมมีอะไรบ้างวะเนี่ยมันมีแตงโมหรือเปล่าเอ้ามีแตงโมด้วยอย่างงี้ก็เฟี้ยวเลยงั้นผมทำเป็นหลังคาแล้วกันเอาเป็นแบบเอ้ยไม่เอามันจะเสียเวลาเกินไปเอาหลังคาแบบว่าเป็นสแลบแล้วกันหลังคาแบบเป็นสแลบแบบนี้มันดูแบบคีนๆนะผมว่าก็เข้าดีกับบ้านแตงโมหลังนี้เท่าไหร่1 4 5 7เอ้ย4 4 4 7ถูกป่ะเอ้ยถูกแล้วดิเอาใหม่ทำมาได้แค่นี้มันต้องอย่างนี้สินั่นแหละมาข้างบนต่อเลยประมาณนี้บ้านแตงโมของยังไม่เสร็จมันต้องมีรั้วด้วยมันต้องมีรั้วด้วยหรือว่าอย่างนี้จะดีเฮ้ย
เอายังไงดีอ่ะเอ้ยมันต้องอย่างนี้ดิแป๊บนึงผมเอาตัวนี้ออกก่อนชึบครับเอ้ยไม่ๆๆครับวอ0ซุปเอ้าหายไปเลยเหรอใส่จะผิดแป๊บนึงวางอย่างงี้เออมันต้องต่อลงมาอย่างงี้สิแล้วก็ครับวอเอ้าแป๊บนึงครับเซต0เอ้าไม่ใช่อันดูก่อนเริ่มโลกแล้วครับวอ0คือมันทำคือมันไม่สามารถอันนี้ได้นะมันก็ต้องวางเองนั่นแหละมันไม่สามารถเวอร์ดิตได้ต้องวางเองนะจ๊ะโอเคชึบโอเคสิ่งที่ขาดไม่ได้เอ้าช่วงรั้วก็แบบนี้ไปเลยสวยๆชึบชึบแป๊บนึงแป๊บนึงตึ๊บอ้าวไม่โดนจะรอแบบว่าทับเซตทีเดียวไปเลยชึบโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับบ้านยังอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวจะตกแต่งต่อแต่ไม่ใช่ตอนนี้เอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับบ้านแตงโมนะฮะของคนเทพก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายแฮกเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านแตงโมกันนะครับก็ไม่พูดเยอะมันเจ็บคอเพราะว่าผมออกมารอตรงนี้แล้วนะฮะก็ขี้เกียจเดินทางนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาสร้างกันเลยนะก็บล็อกแตงโมมันต้องมีไม่งั้นมันจะไม่ใช่บ้านแตงโมนะฮะโอเคบ้านแตงโมก็เอาเลย1 2 3เอา3ชั้นไปเลย3ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 โอเค3ชั้นอ่ะได้พอดีโอเคแน่นอนครับว่าอ้าวไม่ใช่แน่นอนว่าเราต้องมีขวานไม้ถ้าเราไม่มีขวานไม้เราก็สร้างไม่ได้นะครับสร้างได้แต่ก็ใช้เวลามากๆเลยแหละโอเคทับวอลเมลอนก็ได้นะไม่ต้อง103ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ไอดีก็เขียนเมลอนไปเลยเพราะว่าชื่อมันจำง่ายนะฮะโอเคพอดูนี่เดี๋ยวนะอีชั้นเหรอผมว่าพอดีนะพอดีแหละทับเซตเมลอน1 2 3 4เฮ้ยมันเตี้ยไปเอาสักประมาณนี้แล้วกันเอ๊ะเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันปะวะดูแล้วมันเลยไงไม่รู้เดี๋ยวข้างล่างเท่าไหร่ข้างล่าง1 2 3 4ข้างบนนับแป๊บ1มันเลยตัวนี้ต้องเป็นเพดานตัวนี้เป็นเพดานเซตเมลอนเอาไม่ใช่โอ้ไม่ผิดอันดูตัวเนี้ยต้องเป็นเมลอนแล้วก็วอลเมลอนทางขึ้นก็เอาเป็นบันไดยาวๆไปเลยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมมันไม่ค่อยทรงจะไม่ค่อยเหมือนบ้านมันจะออกแนวแบบว่า
เหมือนตึกซะมากกว่าแต่มันก็เป็นบ้านนั่นแหละนะผมมันเป็นบ้านนะมันไม่ใช่ตึกหรือห้องเช่าอะไรทั้งนั้นทับเซตวอลเมลอนเออเสร็จแล้วเหลืออะไรอ่ะบันไดอย่าลืมนะว่าผมจะไม่ตกแต่งผมจะทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาตกแต่งที่หลังเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆเลยแหละโอเคมันมีแค่3ชั้นชึบ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 โอเคอ่ะประมาณนี้ในส่วนของหลังคาเหรอ1 2 3 4 1 2 3 4โอเคเราก็ทับบออย่างนี้ไปเรื่อยๆพอป่าววะเฮ้ยเท่ากันป่ะประมาณนี้ครับวอลเมลอนแล้วก็ชึบครับวอลเมลอนโอ้ยไม่ใช่ผิดอันดูออกมันคนละระดับกันเหรอมันก็เดียวกันนี่ถ้าวอลเมลอนเออข้างบนอย่างเดียว3ชั้นไปเลยเมลอนเสร็จแล้วข้างบนก็ทับเสร็จเมลอนแบบนี้อ่ะด้วยความที่ว่าเป็นบ้านแตงโมนะฮะนั่นแหละครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะดูแบบยุ่งยากนิดนึงต้องมานั่งวางรั้วอีกเพื่อความสมจริงนะถ้าไม่ไม่ใช่ถ้ามันไม่สมจริงก็มันจะหล่นลงมาบ้านคงพังแหละถ้าไม่มีรั้วค้ำเอาไว้เนี่ยนั่นแหละชึบ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 โอ้ผมขาดอีกชั้นหนึ่งโอเคตึบช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 ึบโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านแตงโมของแฮกเกอร์นะครับผมก็อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายว้าวว้าวเอากดไปติดเฉยเต้นไม่ได้วะมันเต้นไม่ได้เฉยเอาลืมเปิดโอเคเต้นเสร็จแล้วไปละบ๊ายบายพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้างบ้านแตงโมกันนะฮะโอเครับรองเลยว่ามันต้องเหมือนแตงโมแน่ๆขั้นแรกเลยครับเราต้องมีบล็อกก่อนบล็อกอะไรก็ได้วางเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเค1 2 3 4 5ประเดิมเอาใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่าจะพอแหละทับวอลป่ะ1 3 5ทับ5พื้นสีเขียวมันเป็นแตงโมไงมันต้องเป็นธีมสีเขียวครับ3 5 5แบบนี้โอเคพื้นช่างมันแล้วก็ปิดด้วยเหมือนเดิมครับแล้วทีนี้มันเหลืออะไรอ่ะประตูไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 7 8มันไม่เท่ากันวะโอเคเท่ากันแล้วโอเคนะขอเคลียร์พื้นแบบปึ๊บๆๆๆโอเคประตูวางไปก่อนเลยผมไม่รู้ว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่านะในหัวแต่ก็วางประตูไปกันจึ๊บโอเคจะทำลายแตงโมนะฮะโหทำได้ปะวะมันต้องเป็นสีเขียวแก่
ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนแตงโมจริงหรือเปล่านะก็ลองดู3บล็อกอ่ะโอ้ฝนหยุดตกแล้วเอางี้ไปเลยมันก็คล้ายๆแตงโมหรือเปล่าไม่รู้ดิมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนก็ขออภัยด้วยเอาแบ่งสักเดี๋ยวมันเริ่มมาเท่ากันแหละช่างมันเถอะชึบอุ๊ยมัน3อันอันดูอุ้ยช่างแม่งเถอะไอ้ฮันมันดูแบบลำบากเหลือเกินเนาะโอเคเริ่มเหมือนแล้วเริ่มเหมือนแล้วปวดตาอีกมานั่งวัดกี่บล็อกกี่บล็อกรีบทำเดี๋ยวมันจะเกินเวลาโอเคก็เริ่มเหมือนแตงโมแล้วมั้งตรงกลางก็เดี๋ยวแตงโมเอาแตงโมมาเป็นตัวอย่างดิโอ้มันมีแล้วข้างบนด้วยงั้นทำอย่างนี้ไปเลยครับ กล่องของขวัญมาเนี่ยโอเคนี่มันกล่องของขวัญชัดๆทำงี้ไปเลยโอ้โหแม่งไม่ตรงกันเลยช่างมันเถอะโอเคก็เอาเป็นว่าเสร็จแล้วสำหรับบ้านเต็งโมของพระเจ้าคุณผู้ชมให้กี่คะแนน ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย